ันนะครับส่งหัวใจสีส้มเป็นกำลังใจให้กับพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้านะครับตอนนี้ไม่รู้สึกเสียใจเลยนะครับอยากจะขึ้นเวทีตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมฉลองด้วยกันนะครับมาร่วมฉลองด้วยกันในชัยชนะของพี่น้องประชาชนที่เราผลักดันเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในการทำสุราความเท่าเทียมกันในเศรษฐกิจการทลายทุนผูกขาดมาได้ไกลถึงขนาดนี้ผมขอคารวะพวกท่านจากใจจริงขอเสียงปรบมือดังๆให้บุคคลที่ไม่ยอมจำนนครับต่อสู้กันจนถึงทุกวันนี้ลองคิดดูว่ากฎหมายมันกดขี่พวกเราขนาดนี้ยังมีคนทำเบียร์ได้เหรียญทองชนะที่ฮ่องกงได้เหรียญเงินชนะที่ญี่ปุ่นยังมีคนทำยินที่หนองคายที่อีสานที่สุราษฎร์ชนะอันดับหนึ่งของปารีสชนะอันดับหนึ่งของฮ่องกงชนะประเทศต่างๆมามากมายนี่คือศักยภาพของคนไทยในระดับโลกถึงแม้ว่ากฎหมายมันจะเฮงซวยแค่ไหนก็ตามครับพี่น้องครับแล้วลองคิดดูว่าวันที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเป็นมีรัฐมนตรีคลังเป็นของตัวเองแก้กฎกระทรวงด้วยตัวเองให้มันยุติธรรมขึ้นพี่น้องจะไปไกลกันขนาดไหนครับมันต้องไปไกลกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะมาจิบเบียร์กันมาฉลองด้วยกันมาคารวะผู้ประกอบการพี่น้องเกษตรกรที่สู้เพื่อที่จะทลายทุนผูกขาดมาก่อนพวกผมสิ่งที่อยากจะทำต่อไปก็คือขอยืนยันครับว่าพวกเราที่พรรคก้าวไกลจะไม่หยุดหย่อนจะไม่ยอมแพ้ต่อการต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพในการทำเบียร์ในการทำสุราแล้วขจัดคุณผูกขาดให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมไทยไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมสุราอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเค้าโครงเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องของทุนนิยมไทยใหม่ที่ถูกกดทับที่ถูกกดขี่มาโดยนายทุนขุนศึกศักดินามาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนชูแก้วขึ้นมาฉลองแล้วอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้ขอให้เราไปกันต่อยาวๆประตูบานในสภาถูกปิดไปผู้แทนของท่านโหวตคว่ำแต่ผมเชื่อว่าประตูบานใหม่เปิดขึ้นมาประชาชนจะเป็นคนพิพากษาแล้วเลือกพรรคการเมืองที่สนับสนุนนโยบายแบบนี้เข้ามากันให้ถล่มทลายกันแน่นอนครับฝากไว้กับพวกท่านทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับส่งอีโมจิเชียร์กันเข้ามาได้ท่านผู้ชมครับรายงานสดจากนะครับพรรคก้าวไกลนะครับคุณพิธาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาดื่มให้กับนะครับความคืบหน้าที่มากที่สุดนะครับที่ทางนะครับผู้แทนเนี่ยสามารถทำได้ครับโอกาสหน้ายังมีอยู่นะสมัยหน้าท่านผู้ชมครับคุณแชมเปี้ยนนะครับเนี่ยฮะผมบอกแล้วผมมาตั้งแต่ถึงบ่ายสองท่านผู้ชมครับพักใดที่เป็นปฏิบัติต่อประชาชนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารวันนี้เป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้กับสำนักข่าวราษฎรฮะเดี๋ยวงานจะเลิกประมาณ 20:00 นนะครับเพื่อนๆ